ก็ขออนุญาตสื่อมวลชนนะครับขณะนี้ก็วันนี้ช่วงเช้าท่านผบ.ตร.ก็มากับท่านรองชัยวัฒน์ท่านรองสุชาติรองปั๊กนะฮะรองสุวัฒน์ก็มาดูความก้าวหน้าของทุกหน่วยที่มาร่วมกันไม่ว่าจะเป็นของนครบาลก็มาช่วยกองปราบมาช่วยท่องเที่ยวทุกส่วนแล้วก็รวมทั้งสื่อภาคเราอยู่จังหวัดและโรงพักได้มาติดตามความคืบหน้าและสั่งการท่านได้มอบเงินเพื่อให้ทำงานอยู่หนึ่งก้อนนะครับแล้วก็ให้ท่านรองชัยวัฒน์เป็นหัวหน้าในการสืบสวนติดตามคนร้ายทั้งรองที่รองปัดรองช้างรองใหม่ก็ช่วยแล้วก็แบ่งงานกันทำซึ่งเราก็แบ่งอยู่แล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสอบพยานในที่เกิดเหตุการเก็บกล้องวงจรปิดทั้งหมดแล้วมาเช็คไล่เช็คซึ่งกล้องวงจรปิดเนี่ยเราเฉพาะข้างในห้างก็97ตัวแล้วไอ้เราก็จะดูทุกวันที่เก็บได้ดูความเคลื่อนไหวว่ามีสิ่งแปลกหรือเปล่าส่วนตามเส้นทางในเบื้องต้นคนร้ายก็ออกจากห้างโรบินสันแล้วก็เลี้ยวขวามาทางเลี่ยงเมืองมาถึงแยกโพ9ต้นแล้วก็มุ่งหน้าตรงไปได้ทั้งสิงห์บุรีไปออกสิงห์บุรีท่าวุ้งสิงห์บุรีไปได้หรืออาจจะวกกลับเข้าเมืองก็ได้กำลังตามเพราะมันกล้องที่นี่น้อยมากนะครับอีกทางนึงก็จะไปทางอ่างทองซึ่งมุ่งหน้าไปทางโพ9ต้นทางเลี่ยงเมืองแล้วก็มาที่คลองผู้บัญชาผบ.ก็สั่งการว่าให้ดำเนินการทุกฝ่ายเลยนะก็ไม่ได้หยุดอยู่แล้วแบ่งงานกันไปก็ตอนเย็นก็มาสรุปก็มอบหมายให้ท่านผู้การที่มีผลผู้การลบบุรีเป็นผู้ให้ข่าวนะฮะก็กวาดที่มือให้ข่าวได้ทุกวันในสิ่งที่ควรให้มอบไปอย่างนั้นเพราะว่าเข้าใจสื่อมวลชนทุกคนนะก็ถามกันตลอดเวลาบางครั้งมันก็ไม่มีอะไรที่จะตอบมานะท่านเน้นย้ำให้ดูตามเส้นทางอยู่แล้วตามน้ำมันต่างๆอาจจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ฝากไปยังพี่น้องประชาชนว่าคนร้ายอาจจะทิ้งหรือเปลี่ยนเสื้อผ้าที่จุดใดที่พบเห็นรถหรือเสื้อผ้ากางเกงลายพรางอะไรเสื้อก็แล้วแต่ก็ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ใกล้ที่สุดนะครับฝากไปยังพี่น้องประชาชนที่มีกล้องหน้ารถที่เห็นรถลักษณะของคนร้ายก่อนเวลาเกิดเหตุคือ2 ทุ่ม 43 นาทีของวันที่9มกราคมก่อนเกิดเหตุที่จะมาก่อน2 ทุ่ม 43และหลัง2 ทุ่ม 43ที่เส้นทางที่ได้พูดไปแล้วหรือลักษณะนี้แล้วกล้องบันทึกโดยที่เราขับผ่านโดยไม่รู้ว่าเป็นคนร้ายแต่ถ้ามีรถฟีโน่สีแดงขาวไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนหรือติดแผ่นป้ายทะเบียนแล้วแต่คนขับอาจจะ1 คน 2 คนช่วยขอคลิปหรือเทปหรือถอดพนักงานเลยเดี๋ยวเราซื้อให้ใหม่ก็ได้ให้ช่วยส่งมาหน่อยเพราะว่าจะได้เป็นประโยชน์ขอบคุณพี่น้องประชาชนที่โทรมาให้กำลังใจและโทรมาให้ข่าวก็เราก็มีแนวทางทั้งพยานวัตถุพยานบุคคลแล้วก็นิติวิทยาศาสตร์ขณะนี้ได้ดำเนินการไปคืบหน้าพอสมควรส่วนที่พิสูจน์ทราบกำลังพิสูจน์ทราบไม่ว่าจะเป็นตัวบุคคลและกลุ่มบุคคลคนร้ายยังไม่แน่ชัดระบุตัวเองว่าเป็นใครในขณะนี้นะครับก็ทำกันต่อรวมทั้งรอทางนิติด้วยเรื่อง DNA เรื่องลายพิมพ์นิ้วมือเงินรางวัลนะฮะมีคนมาสมทบให้ผมตอนนี้300,000แล้วก็เป็นเงินรางวัลแต่ผมเชื่อว่าคนที่เป็นใกล้ชิดกับคนร้ายเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าใครเป็นคนร้ายที่อยู่ใกล้ชิดมากที่สุดเป็นจนถึงห่างไกลแต่ว่าเป็นเพื่อนเป็นอะไรผมเชื่อว่ารู้ว่าเป็นใครคนคนนี้ไม่ธรรมดาผมเชื่อว่าต้องผ่านการฝึกยิงปืนมาแล้ว
เพราะฉะนั้นพวกนักเลงเล่นปืนทั้งหลายหรือพวกที่ชอบปืนก็จะรู้ว่าปืนลักษณะนี้การยิงแบบนี้เราต้องผ่านการเคยยิงมาแล้วก็ขอร้องว่าถ้าใครรู้จะได้เร็วถ้าเรามัวแต่ตามพิสูจน์ทราบการพิสูจน์ทราบมันมี2เวฟ2อย่างอยู่ๆจะไปสงสัยใครสักคนเนี่ยอาจารย์ถามว่าดีแล้วเกิดไม่ใช่มันก็จะเสียหายต่อตำรวจเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องเข้าใจในการทำงานก็ค่อยๆไปส่วนสูงได้ไหมรูปร่างหน้าตาได้ไหมลักษณะการเดินอย่างนี้ใครรู้เป็นใครถึงแม้ว่าจะใส่ชุดคนที่อยู่ใกล้ตัวคนร้ายผมเชื่อว่าปัจจุบันนี้รู้ว่าเป็นใครท่านเห็นเด็กอายุ2ขวบโดนยิงศีรษะกระเด็นตายต่อหน้าพ่อแม่ที่ตื่นอยู่ท่านเห็นผู้หญิง3คนที่ตายไป1เจ็บอีก2ยังไม่รวมยามที่รปภ.ที่โดนอีกคนร้ายวิ่งแล้วยิงเข้าเป้าก็ฝากให้ทุกคนช่วยกันพี่นาแล้วก็แจ้งมาด้วยเรามีรางวัลตอนนี้ก็300,000แล้วนะครับยังไหลมาเรื่อยๆแต่ว่าผมบอกว่าผมอยากได้ข่าวมากกว่าได้เงินขอบคุณทุกคนที่ให้มากน้อยขนาดไหนนี่ส่งกันมาเต็มไปหมดก็ต้องช่วยกันแบบนี้นะครับท่านผบ.ก็เป็นห่วงก็ฝากด้วยว่าท่านจะมีภารกิจท่านก็มอบหมายให้ผู้การเป็นผู้ให้ข่าวก็อยากจะให้ไม่ต้องถามเดี๋ยวได้โทรถามผมเข้าใจพวกท่านแต่ว่ามันไม่มีอะไรขึ้นมากไปพูดก็เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นก็ฝากให้ท่านผู้การเป็นผู้ให้ข่าวตอนกี่โมงดีเช้าครับพวกเราดีกว่าพวกเราเหนื่อยนะเอาว่ากี่โมงก็เดี๋ยวหลังไมค์ก็ได้แล้วก็ถ้ามีอะไรขึ้นมากแล้วไปจับได้เนี่ยผมพูดอยู่แล้วไม่ต้องกลัวแต่มันยังอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานบางสิ่งก็พูดไม่ได้อย่างที่ผมพูดไปสงสัยสเปสสปะตามที่พวกเรายังไม่รู้แต่ทำอยู่กำลังพิสูจน์ทราบอยู่ถามว่าจะเป็นหรือจะตายนี่ถามอยู่ด้วยผมพูดไม่ได้แต่การจะเข้าจับคนร้ายที่มีพฤติกรรมอย่างนี้ก็ต้องใช้ยุทธวิธีก็อยู่ในสถานการณ์ก็ไม่อยากจะให้เหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็อยากจะให้มันว่าไปตามกฎหมายและคำร้องของทางก็วิงวอนทุกคนที่รู้รวมทั้งของกลางนี่นะครับที่ไปเนี่ย28 บาท40 บาทเส้นนึงรวมแล้ว28 บาท 50 สตางค์ผมเชื่อเขาคงไม่เอาไปฝังตุ่มอย่างนี้คงเอาไปขายก็ร้านรับซื้อทั้งหลายที่เห็นแปลกๆก็บอกจะได้ไม่เกี่ยวพันกับการข้อกฎหมายอีกขอบคุณสื่อมวลชนทุกคนนะตอนนี้ขายดีกว่าคือทำงานที่ปืนต่างๆเพราะว่าอย่างนั้นก็บุคคลคนนี้มีความเชี่ยวชาญและเคยใช้อาวุธปืนในการซ้อมมาก่อนถ้าสนิทเพื่อนหรือคนที่อยู่ในกลุ่มนะครับให้ทำจากนอกผู้เชี่ยวว่าเนี่ยคนที่ทำเนี่ยอาจจะมีขายตามทั่วไปคนที่จะรู้ก็คือคนเล่นปืนถ้ามีข้อมูลบอกมาด้วยก็เป็นต้นๆก็เข้ามามองแต่ว่าโอเคนะขอบคุณ